ควันหลงวันสงกรานต์นะคะน้องหมาตกใจเสียงประทัดน่ะวิ่งเข้ามาในครัวโครมครามโครมครามชนอะไรต่ออะไรแหลกลานไปหมดเลยนะคะทุกคนพี่ธนัทวิ่งมาดูตกใจนะคะโอ้เห็นก็สั่นเทาอยู่ในครัวซุกตัวอย่างเงี้ยค่ะแข็งแรงอุ้ยตอนเป็นอะไรลูกยักษ์ อุ้ยน่ารักอ่ะเป็นภาพที่หาดูยากอันเนี้ยgood boy รักยายรักยายรักยายแล้วรักยายหนูโอ้จะเทอีกโอ้จะเทอีกเป็นควันหลงช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะแฟนพิธนัทก็นั่งอยู่บนรถแห่นะคะซึ่งเป็นรถในขบวนนั่นแหละค่ะพี่เคยเป็นคนขับพี่สาวกับปีเตอร์หรือว่าแฟนพิธนัทเนี่ยก็นั่งหลังท้ายเลยนะคะอยู่ในขบวนแห่พระนะคะก็หัวขบวนเนี่ยก็จะมีการแดนซ์สนุกสนานกันมากเลยทีเดียวคลิปนี้นะคะพิธนัทก็เลยมาเก็บตกให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนึงนะคะซึ่งเป็นคลิปที่พิธนัทใช้มือถือถ่ายเก็บเอาไว้ค่ะก็เสียดายนะคะแฟนบอกว่าให้เก็บไว้เยอะๆแล้วก็แชร์ให้คนที่อยู่ทางต่างประเทศได้ดูกันนะคะเป็นพิธีแห่พระนะคะหลวงปู่ขาวของชาวบ้านกู่ตำบลนนตนินอำเภอวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะพิธนัทก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านเกิดแล้วก็ได้เจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลายคนเลยทีเดียวก็สนุกสนานนะทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพิธนัทเองก็พลาดการถ่ายคลิปเพื่อนๆไปหลายคนนะคะแล้วก็พลาดการทักทายด้วยนะคะจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครอะนะมัวแต่ถ่ายคลิปเพลินนะคะพอมาดูในวีโออ้าวนี่เพื่อนเรานี่นาก็มีเหมือนกันนะคะ